มาดูกันอีกหนึ่งเรื่องนะคะเมื่อวานนี้นะคะเมื่อช่วงกลางคืนนะคะก็มีลูกเรือชาวประมงไทยนะคะที่ไปติดอยู่ที่เกาะอัมบน21คนเดินทางกลับบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะท่ามกลางความยินดีนะคะแล้วก็ดีใจของครอบครัวค่ะสถานเอกอัครราชทูตณกรุงจาการ์ตานะคะส่งลูกเรือประมงไทยที่ตกค้างจำนวน21คนด้วยกันค่ะตำรวจตรวจคนเข้าเมืองก็มีการตรวจสอบซักถามประวัตินะคะก็ในช่วงเวลาที่ลูกเรือนั้นเดินออกมาจากประตูผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศท่าอากาศยานดอนเมืองเนี่ยก็มีคุณแม่ของนายวุฒิชัยโยธาศรีซึ่งเป็นหนึ่งในลูกเรือประมงไทยเมื่อพบหน้ากับลูกชายเนี่ยกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่บอกกับทีมข่าวช่อง3นะคะว่าถือว่าเป็นน้ำตาแห่งความดีใจหลังจากนี้จะไม่ให้ลูกชายนั้นไปไหนอีกแล้วคือเมื่อปี2554เนี่ยลูกชายได้ไปเริ่มทำงานประมงติดต่อมาครั้งเดียวก็คือเมื่อช่วงปี2555หลังจากนั้นล่าสุดก็คือได้รับการประสานงานมาจากมูลนิธิ LPN ก็ดีใจนะคะที่ลูกชายนั้นได้กลับมาแล้วนะคะซึ่งหลังจากนี้ไปก็กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะให้ความช่วยเหลือต่อไปตอนนี้นะคะในส่วนของวันที่1เมษายนเนี่ยจะมีการดำเนินการนำลูกเรือประมงไทยจำนวน6คนกลับจากเกาะอัมบนอีกนะคะก็นับตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2557เนี่ยช่วยเหลือลูกเรือประมงไทยที่ติดอยู่บนเกาะต่างๆของอินโดนีเซียมาทั้งหมด20ครั้งแล้วนะคะรวมทั้งสิ้น169คนค่ะนะคะก็เป็นภาพของความยินดีนะคะที่ได้คนรักกลับคืนมาสู่ครอบครัวนะคะความยินดีด้วยนะคะ